แล้วท่านเสียละเพราะแต่ละคนแต่ละท่านบางท่านไม่มีความชำนาญในการใช้อาวุธมันมีอันตรายอยู่บ้างก็ต้องควบคุมโอกาสดูแลใกล้ชิดนะครับเอามาปืนแต่ละกระบอกก็เหมือนกันให้แต่ละคนนั้นได้ทดลองได้รู้เราไม่ใช่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ทำนะครับพิสูจน์ให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมีจริงนะครับทุกท่านที่เห็นก็จะได้เห็นนั่นไปแต่ครั้งนี้ทางนั้นนะครับไม่ได้บวชอ้างหรือว่าอะไรทั้งสิ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือนะครับอาจารย์หรือครูบาอาจารย์พระครูสมพินิจปัญญาตะโลหรือว่าพระอาจารย์ผีเด็กนะครับทางวัดนี้ก็ยังตั้งได้ไม่นานยังขาดแคลนอยู่หลายอย่างผมก็ภาวนากับอาจารย์ไว้ว่าจะพยายามหาทางเป็นที่ทำนิจิตหรือว่าส่วนอะไรที่จะช่วยได้ตั้งแต่ถนนหนทางซึ่งมาจนถึงกุฏินะครับก่อนเข้าพรรษาก็ได้บอกอาจารย์ว่าจะพยายามหาประตูหน้าต่างมาก็บอกกับพวกเพื่อนฝูงไปหลายท่านก็ทำบุญร่วมมาในช่วงพรรษาก็ได้ประตูหน้าต่างมาถ้าขึ้นไปข้างบนก็เห็นว่าทางเดินก็